สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฉากใหม่ครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่รายการ3ก๊ก Express นะครับโดยผมดร.ณัฐกฤตเปาอินหรือว่าอาจารย์มิกซ์นะครับมาพบกันอีกนะฮะโอ้โหตอนนี้นะฮะมากำลังสนุกสนานเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันต่อจากเรื่องราวในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตังโต๊ครับเมื่อทำการขยับโยกย้ายองคาพยพครับจากเมืองโลกเอียงไปสู่เมืองเตียงอันเนี่ยนะครับเมื่อเดินทางไปถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยนะครับก็ไปถึงเมืองนึงครับเมืองนั้นชื่อว่าเอ็งหยงครับเมืองเอ็งหยงเนี่ยนะฮะซีเอ๋งครับนั่นคือชื่อของเจ้าเมืองครับปรากฏว่าเมื่อต่างโตนะฮะแหมพาองคาพยพทั้งหลายทั้งพระเจ้าเฮียนเต้ทั้งพระสนมทั้งทีมงานแล้วก็ประชาชนนับแสนนะครับเดินทางมาถึงเมืองเอ็งหยงแล้วนี่นะครับมาซีเอ๋งครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองครับออกมาต้อนรับอย่างเอิกกระเริกเลยทีเดียวครับมาเอาใจสิครับต่างโตตอนนั้นใหญ่โตมากแล้วครับเมื่อต้อนรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะต่างโตก็บอกว่าอยากจะเข้าไปพักในเมืองแต่ว่าลี่ยูครับก็ขอพูดคุยแล้วก็ขอให้คำปรึกษากับในส่วนของต่างโตครับลี่ยูบอกว่าณตอนนี้เนี่ยแหมเชื่อได้เลยครับเชื่อได้เลยว่าทหารพวกหัวเมืองเนี่ยจะต้องยกตามมาแน่ตามหลักพิชัยยุทธตามหลักพิชัยสงครามต้องตามตีฮะเมื่อมีการถอยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของลี่ยูก็เลยบอกต่างโตว่าจะเป็นการดีหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านต่างโตพิจารณานะลี่ยูเสนอว่าอยากให้ใช้แผนลักษณะคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์นะโอ้ยแผนแฮมเบอร์เกอร์เป็นยังไงล่ะครับมาแต่เขาไม่ได้ชื่อแผนแฮมเบอร์เกอร์ผมตั้งชื่อเล่นให้แผนแฮมเบอร์เกอร์นี้ก็คือว่าลี่ยูบอกว่าอยากจะให้ต่างโตเนี่ยนะครับส่งนะฮะในส่วนของซีเองครับไปซุ่มพากองกำลังทหารเนี่ยกองทัพหนึ่งนะฮะไปซุ่มอยู่บริเวณเนินเขาหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของต่างโตนะฮะอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อกองทัพจากหัวเมืองมานะให้ทำการหลอกล่อนะครับเข้ามาปะทะกับในส่วนของต่างโตเนี่ยนะครับแต่ว่าซีเอ๋งฮะให้อยู่ด้านหลังครับก็คืออยู่ตรงซ่อนนะฮะซุ่มอยู่ตรงเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ซ่อนอยู่เนี่ยเพื่อจะทำการประกบเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อว่าในส่วนของทัพหัวเมืองอื่นๆที่จะตามมาสมทบเนี่ยถ้ามีเนี่ยนะครับก็จะไม่กล้ามาครับเนื่องด้วยเหตุผลประการใดเราจะคุยกันในส่วนของถอดรหัสสกัดกลยุทธ์นะครับพอต่างโต๊ะดินเช่นนี้ครับโอ้โหแผนแฮมเบอร์เกอร์นี่น่าสนใจนะก็คือพูดง่ายๆว่าล่อลวงครับทำการล่อลวงกองทัพของในส่วนของทัพหัวเมืองเข้ามาโดยใช้ตัวต่างโต๊ะแล้วก็กองทัพของต่างโต๊ะมันเหยื่อล่อแล้วหลังจากนั้นครับให้ซีเองนะฮะยกทัพมาประกบข้างหลังอย่างนี้ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าไปไหนไม่รอดเลยแล้วครับแล้วก็จะเกิดการประหลักประเหลือมากครับต่างโต๊ะบอกว่าเห็นชอบตบเข่าชาติว่าเห็นชอบเมื่อเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต่างโต๊ะครับก็เรียกนะฮะในส่วนของลิโป้ครับเรียกลิโป้มาบอกว่าให้ลิโป้เนี่ยนำกำลังทหารส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไว้ดักรอพวกหัวเมืองครับแล้วลิโป้นะฮะก็บอกว่าจะต้องทำอย่างไรต่างโต๊ะก็เลยสั่งให้ลิยูครับบอกเล่าแผนให้ลิโป้ฟังลิโป้ได้ยินแผนของลิยูแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็พร้อมแล้วครับที่จะดำเนินการลิโป้จึงยกกำลังทหารนะครับฝีมือดีจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปดักรอพวกหัวเมืองครับปรากฏว่ามาจริงๆครับไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนละครับเฮียโจของเราครับโจโฉครับมายกทัพมาแทหัวตุ้นแทหัวเอียนโจหองโจหินเลยโหมากันเต็มเลยนะฮะเมื่อมาเจอครับลิโป้หัวเราะร่าโอ้โหหัวเราะร่าๆๆๆลิโป้หัวเราะร่าๆๆๆเพราะว่าลิโป้นะฮะบอกว่าลี่ยูเตรียมการไว้แล้วมาแม่นยังกระตาเห็นในส่วนของโจโฉได้ยินอย่างนั้นบอกว่าอย่าพูดเยอะเลยเจ้าคนทรยศต่อชาติอย่าพูดเยอะเลยแล้วลิโป้ครับก็เลยว่าสวนกลับไปบอกมาอย่าพูดนะอย่าพูดนะมาพวกทรยศพวกอักตันยูอย่างโจโฉเนี่ยไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอโอ้โหก็ว่าอย่างนั้นล่ะครับปรากฏว่ากำลังวิวาทะนะฮะวาทกรรมกันอยู่แล้วครับกำลังแบบ head speech แล้ว head speech แห่หัวตุ้นครับบอกไม่ต้องเราพูดพร่ำทำเพลงแล้วพุ่งเข้าไปเลยแห่หัวตุ้นโมโหพุ่งเข้าไปใส่ฮะลิโป้ครับแหมโป้ป้าโป้ป้าก็เลยได้ว่าทำการต่อสู้กับลิโป้แล้วก็มาปรากฏว่าขณะที่กำลังพุ่งเข้าไปต่อสู้กับลิโป้เนี่ยนะครับทางด้านซ้ายก็เฮ้โอ้โหเสียงมาทางด้านซ้ายครับเฮ้ไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับลี่ฉุยครับโอ้มายกมาโจโฉบอกว่าโอ้สั่งครับแห่หัวเอียนไปรับด้านซ้ายไปจัดการไปจัดการลี่ฉุยปรากฏว่าแห่หัวเอียนก็พุ่งเข้าไปฮะแล้วทำการต่อสู้กับส่วนลี่ฉุยก็ปรากฏเฮ้มาอีกแล้วครับด้านขวาครับเฮ้มาจากทางด้านขวาครับไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับมากุยกีครับโอ้ยกุยกียกกองทัพมาครับโอ้โหโจโฉตกใจบอกโจหยินโจหยินไปสู้กับกุยกีกับโปปาโปปาข้างหน้านี่นะครับก็คือลี่โป้กับแห่หัวตุ้นแล้วครับทางด้านซ้ายนี่นะครับคือลี่ฉุยกับแห่หัวเอียนและทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็คือกุยกีครับกำลังปะทะกับโจหยินแล้วก็มาโอ้โหเรียกว่าตะลุมบอลปรากฏว่าในส่วนของลี่โป้ครับมาสู้กับแห่หัวตุ้นในพักนึงครับโอ้โหแห่หัวตุ้นเริ่มสู้ไม่ได้ก็เลยถอยครับเริ่มถอยร่นครับแล้วปรากฏว่าพอถอยมาก็เสียกระบวนแล้วครับในส่วนด้านซ้ายด้านขวาแห่หัวเอียนในส่วนของโจหยินไม่ไหวแล้วก็เลยค่อยๆถอยโจโฉก็เลยทำการถอยทับโอ้ปรากฏพวกนั้นก็ตามนี่ก็ถอยทับโอ้โหโจโฉก็เลยถอยนะฮะไปด้านหลังแล้วครับมาเรียกได้ว่าลี่โป้ลี่ฉุยกุยกีทำการบดขยี้ครับทำการ
หมดขยี้ในส่วนของโจโฉแล้วครับมาโจโฉกับพวกครับก็โอ้ทำการถอยทัพไปยังบริเวณใกล้ๆกับเมืองเอ็งหยงครับมาจำได้ไหมครับใกล้ๆกับเมืองเอ็งหยงนะฮะในส่วนนั้นเนี่ยนะครับซีเอ็งนะฮะนำกำลังรับสมัครพรรคพวกนะฮะไปทำการซุ่มไว้บริเวณภูเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาปรากฏว่าครับเดินทางถอยทัพกลับไปนะฮะโจโฉนะตีสองของคืนนั้นครับตีสองคืนนั้นก็ไปบริเวณเชิงเขาครับมาเป็นเชิงเขาหนึ่งฮะที่อยู่ใกล้บริเวณเอ็งหยงเนี่ยนะครับปรากฏว่าโจโฉก็เห็นว่าน่าจะมาไกลแล้วก็เลยให้ทหารนะครับทำการตรวจพ้นครับทำการตรวจสภาพพร้อมรบนะฮะของกำลังพลทั้งหลายแล้วครับมาแล้วพลันครับโจโฉครับก็เลยมองขึ้นไปบนฟ้าครับมือมองฟ้านะคืนนี้แหมพระจันทร์มันช่างดูสวยสง่าสวยเด่นเลยล่ะครับฮะแต่ว่าใจของโจโฉและทหารคืนนั้นแหมไม่รู้ว่าหม่นหมองหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับเหนื่อยหิวง่วงผิดหวังโอ้โหครบเลยครับเหนื่อยหิวง่วงผิดหวังในส่วนของโจโฉกับกำลังทหารแล้วครับแต่โจโฉครับก็เลยสั่งให้กำลังพลนะฮะทำการตรวจนะฮะให้ในกองทั้งหลายทำการตรวจความพร้อมรบนะครับแล้วก็เตรียมครับที่จะทำการหุงหาอาหารเพราะว่าทหารเนี่ยหิวมากเลยล่ะครับพลันทันใดนั้นครับยังไม่ทันได้หุงหาโอ้เฮมาจากทางเทือกเขาภูเขาเนี่ยลงมากันใหญ่แล้วไม่ใช่ใครอื่นครับซีเอ็งครับซีเอ็งครับโอ้ยเรียกได้ว่าพุ่งเข้ามาแบบปราบพุ่งเข้ามาทั้ง4ทิศเลยแล้วครับปรากฏว่าโจโฉครับโอ้ยพอเห็นซีเอ็งกับพวกมางงเป็นไก่ตาแตกแล้วก็ตกใจโหตาลีตาลานครับกระโดดขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแล้วก็ควบครับโอ้ยไม่ไหวแล้วไปก่อนแล้วถอยควบมาถอยหนีครับปรากฏว่าซีเอ็งบอกโจโฉอย่างนี้นะโจโฉซีเอ็งก็เลยทำการครับยิงเกาทันครับโอ้โจโฉพยายามหลบแต่หลบไม่พ้นครับเข้าไปที่ไหลครับโอ้โจโฉถูกเกาทันของซีเอ็งเข้าที่หัวไหล่ครับก็เรียกได้ว่าขี่ม้าไปทั้งอย่างนั้นแหละครับควบม้าไปทั้งอย่างนั้นแล้วก็รีบหนีไปนะครับมาโอ้โหในส่วนของซีเอ็งกับทหารก็จับโจโฉจับให้ได้ก็พุ่งเข้าไปพยายามที่จะจับครับโจโฉก็ควบม้าหนีอย่างตาลีตาลาเลยแล้วครับมาในส่วนของโจโฉครับเมื่อหนีในส่วนของซีเอ็งนะฮะพอหนีมานะครับปรากฏว่าอยู่ในพุ่มไม้ไม่ใช่ใครอื่นนะทหารของซีเอ็งครับโอ้โหสองนายครับทำการยิงลูกเกาทันครับโอ้โหยิงปรากฏไม่โดนโจโฉไปโดนม้าครับโอ้โหไปโดนม้าของโจโฉทั้งไม่ม้าของโจโฉกำลังเซ่ๆแล้วกำลังจะล่วงนะครับโจโฉใช้จังหวะนั้นครับไปโอ้โหตวัดตัวครับแล้วก็ลงมาจากม้าครับแล้วก็วิ่งเรียกได้ว่าโอ้โหวิ่งนะท่าโอ้โหวิ่งแล้วครับโจโฉแล้วครับมาในส่วนของทหาร2คนนะฮะที่ซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นะครับไม่ลดละเลิกครับกำลังจะเล่นงานโจโฉอย่างเต็มที่เลยแล้วครับมาปรากฏว่าในส่วนของชายหนุ่มผู้นึงก็พุ่งเข้ามาครับแล้วก็มาช่วยแล้วก็ทำการจัดการทหารของซีเอ็ง2คนให้ล้าลงไปแบบไม่สมัครใจเข้ามาช่วยโจโฉได้ทันโจโฉก็โอ้โหตาลีตาลานก็เลยแบบแงะขึ้นมาครับมองครับโอ้โหคนนั้นคือใครกันล่ะปรากฏไม่ใช่ใครครับคนนั้นคือโจหงครับโอ้โหโจหงซึ่งเป็นญาติโกโหติกาคนนึงนะครับพอในส่วนโจโฉครับเข้ามาช่วยโจโฉได้ทันโหโจหงสามารถเข้ามาช่วยโจโฉได้ทันโจโฉก็เริ่มท้อแล้วครับโซซัดโซเซครับเรียกได้ว่าโตเตแล้วครับเพราะว่าไม่มีม้าแล้วครับโจโฉก็เลยหันไปบอกโจหงว่าหนีเอาตัวรอดเถอะเพราะว่าคงจะไม่รอดแล้วล่ะมาโจโฉรู้ชะตากรรมของตัวเองบอกว่าข้าคงจะไม่รอดแล้วล่ะโจหงบอกว่าท่านอย่าคิดอย่างนั้นอย่าท้อเด็ดขาดลงมาเลยนะฮะท่านมาเลยโจหงก็เลยลงจากหลังม้านะครับมาลงจากหลังม้าแล้วก็บอกว่าท่านโจโฉท่านขึ้นม้านี่ไปเถอะแล้วโจหงนะฮะก็ทำการนะฮะถอดเกราะนะฮะของตัวเองแล้วก็ถือกระบี่ไว้อันนึงเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าให้โจโฉขึ้นไปบนม้าเดี๋ยวตัวเองเดินเท้าเองนะฮะโจโฉบอกท่านไม่กลัวหรือโจหงครับก็เลยตอบกับโจโฉไปว่ากลัวไม่กลัวไม่รู้แต่ว่าใต้ฟ้านี้ขาดข้าพเจ้าได้แต่ใต้ฟ้านี้ขาดท่านโจโฉไม่ได้โอ้โหโจโฉได้ยังงั้นครับซึ้งใจจริงๆครับซึ้งใจโจโฉแบบซึ้งใจจริงๆครับโจโฉก็เลยบอกโจหงว่าถ้ารอดงานนี้ไปได้จะไม่ลืมคุณของท่านเลยนะโจหงก็เลยเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปครับจากตี2ที่ถูกซุ่มโจมตีแล้วครับเดินทางถอยร่นมาจนถึงประมาณตี4ครับปรากฏว่าโจโฉก็โซซัดโซเซแทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อนะฮะโซซัดโซเซขึ้นม้าของโจหงและโจหงก็เดินม้ามาด้วยกับโจโฉนี่นะครับปรากฏว่าไปเจออุปสรรคตามธรรมชาติกีดขวางอยู่ข้างหน้าครับแม่น้ำกับสายนึงทำการขวางเอาไว้นะครับมาแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับข้างหลังกับเสียงโหมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็คือพวกของซีเอ็งครับพวกของซีเอ็งครับยกพวกมาโหมาข้างหลังปรากฏว่าเป็นไงฮะปรากฏว่าโอ้โหโจโฉบอกโอ้ยมันโอ้โหคอซ้ำกำซัดแล้วครับมาโจโฉก็เริ่มท้อแล้วครับโจหงบอกอย่าเพิ่งท้อท่านลงจากหลังม้ามาเดี๋ยวนี้ลงจากหลังม้าอย่าท้อลงมาโจโฉก็โอเคก็พยายามประคองสติแล้วก็ลงมานะครับโจโฉค่อยลงมาบอกสงสัยน่ากลัวชีวิตของข้าคงจะสิ้นที่นี่แล้วบอกโจหงบอกอย่าท้อเด็ดขาดห้ามท้อมานี่แล้วโจหงครับไม่ใช่แค่ให้กำลังใจแค่นั้นครับช่วยโจโฉทำการถอดเกราะนะฮะทำการถอดเกราะของในส่วนของโจโฉออกเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการแบกครับโอ้โจหงครับทำการแบกครับในส่วนของโจโฉขึ้นหลังครับให้ขี่คอให้ขึ้นหลังบอก
กมาแล้วก็พาข้ามลำน้ำข้างหลังมาโอ้โหก็ตามกันมาข้างหลังตามกันมาโจหองแบกโจโฉลงลำน้ำครับพยายามตะเกียกตะกายข้ามลำน้ำนะฮะข้ามแม่น้ำนั้นไปนะโอ้เรียกได้ว่าพอข้ามไปถึงโอ้โหพอดีโป้เนี่ยนะฮะทางฝั่งนู้นมาครับทำการบอกโอ้อยู่ตรงนั้นยิงเกาทันไปโอ้ยิงเกาทันยิงเกาทันไปใส่นะปรากฏว่ามันไม่โดนแล้วฮะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วครับโจโฉกับโจหองก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเฮ้อเฮ้อแล้วก็ทำการเดินต่อไปแล้วครับเดินทางต่อไปครับด้วยพลังใจอันแรงกล้าของโจหองนะฮะในการที่จะช่วยโจโฉเนี่ยนะครับทำให้โจโฉสามารถรอดชีวิตไปได้อีกครั้งแล้วครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโจหองกับโจโฉครับทำการโอ้ยโซซัดโซเซเดินทางไปจนกระทั่งรุ่งสางแล้วครับอีก30ลี้นะฮะจนฟ้าสางเลยแล้วครับปรากฏว่าไม่จบแค่นั้นครับพวกซีเอ็งครับโอ้ยพวกซีเอ็งนะฮะมาแล้วฮะยกพวกมาแล้วครับโอ้เฮ้เข้าไปครับจะไปจัดการในส่วนของโจโฉกับโจหองเสร็จครับโอ้โหโจโฉกับโจหองก็เรียกได้ว่าหมดพลังแล้วครับทีนี้ไม่ใช่แค่พลังใจหมดพลังกายแล้วครับเรียกว่าพลังใจก็ถูกมาลายหายไปเลยแล้วก็มาโจโฉครับโอ้โหทั้งท้อแล้วก็กลัวสุดขีดแทบตาแทบจะแตกแล้วครับโอ้พลันทันใดนั้นครับโอ้โหฮีโร่มาอีกแล้วครับ2ฮีโร่ครับก็คือแฮหัวตุ้นกับแฮหัวเอียนแล้วก็มาโอ้โหพาทหารมานะฮะเป็น10นายเลยครับพุ่งเข้ามาโอ้โหบอกว่าซีเอ็งอย่าทำอะไรนายคะนะซีเอ็งโอ้โหปรากฏว่าซีเอ็งได้ยินอย่างนั้นครับก็เลยตวัดมาครับเข้าไปปะทะครับเข้าไปปะทะกันในส่วนของแฮหัวตุ้นแล้วครับปรากฏว่าสู้นะฮะโป๊ปาแล้วครับโอ้โหแฮหัวตุ้นกับซีเอ็งสู้กันโอ้โหสู้กันไปสู้กันมาหลายเพลงอยู่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายครับพลังของแฮหัวตุ้นนั้นเหนือนะครับหมายความสามารถนั้นเหนือกว่าซีเอ็งทำให้ซีเอ็งนะครับต้องตกมาตายแล้วครับโอ้โหลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยละครับมาเมื่อซีเอ็งจากไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหแฮหัวตุ้นครับกับพวกแล้วครับทำการไล่เฮ้ไล่แฮครับในส่วนของลูกน้องของซีเอ็งครับโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหวิ่งนะครับหนีไปเลยละครับมาหนีกระเจิดกระเจิงเลยละครับโอ้โหมากำลังสนุกเลยละครับกำลังสนุกเลยละครับมาแต่ผมว่าช่วงนี้เรามาคุยกันต่อในช่วงของทรหัสสกัดกลยุทธ์ครับในช่วงถอดรหัสสกัดกลยุทธ์ครับมาเราจะมาพูดคุยกันถึงในส่วนของแผนของลิยูครับที่ผมให้นิกเนมว่าแฮมเบอร์เกอร์แพลนหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์สตรัทเจี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของลิยูเสนอต่างโต๊ะว่าถ้าทหารหัวเมืองมาให้ใช้ต่างโต๊ะเป็นเหยื่อล่อพอพุ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะพวกซีเอ็งนะครับที่พักนะฮะอยู่ตรงบริเวณรอซุ่มอยู่บริเวณเทือกเขานะครับให้ทำประกบนะฮะเรียกได้ว่าแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับจะทำให้กองทัพของหัวเมืองต้องระส่ำระสายและในส่วนของกองทัพหัวเมืองอื่นๆก็จะไม่กล้าที่จะเข้ามาบุ่มบ่ามเข้ามาช่วยนะครับแผนนี้ได้ผลตรงไหนครับแผนนี้ได้ผลตรงที่ว่าเมื่อทัพหัวเมืองอื่นเห็นตัวอย่างนะครับเห็นเยี่ยงอย่างครับจากทัพหัวเมืองที่พลาดท่าเสียทีแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดความระแวงครับไม่กล้าครับที่จะยกทัพมาเพราะไม่รู้เลยล่ะครับว่าจะมีทหารซุ่มอยู่ตรงไหนอีกแล้วล่ะครับและที่สำคัญครับแผนนี้จะได้ผลนะก็ตรงที่ว่าทัพหัวเมืองอื่นๆเนี่ยนะครับมีความรู้สึกรักตัวกลัวตายและไม่ทุ่มเทและไม่เข้ามาช่วยเพราะว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแบบหลวมๆครับเป็นโคลิชันเป็นพันธมิตรกันถึง18หัวเมืองครับโอ้โหเป็นกรุ๊ปเล็กๆ18กรุ๊ปมารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจเฉพาะการไม่มีใครหรอกครับที่จะเรียกได้ว่ายอมนะครับที่จะพลีชีพหรือว่าตายแทนกันได้หรอกครับแล้วนั่นคือสิ่งที่ลิยูอ่านเกมขาดแล้วครับว่าเมื่อทำใช้วิธีการแบบแฮมเบอร์เกอร์สตรัทเจี้ตรงนี้แล้วจะไม่มีทัพหัวเมืองไหนที่จะเข้ามาสมทบที่จะเข้ามาสำทับที่จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของทัพหัวเมืองที่พลาดท่าเสียทีแล้วนั่นเองล่ะครับเอาละฮะวันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะนอกจากช่วงถอดรหัสสกัดกลยุทธ์ครับเราจะมีช่วงอีกช่วงนึงแถมอีกครับมาจะมีอีกช่วงนึงครับที่เราจะมาพูดคุยกันชื่อว่าช่วง Q&A ครับมาในช่วง Q&A เนี่ยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับสำหรับผู้ที่มีคำถามเข้ามานะครับก็คือคุณธงชัยพินารีนะครับคุณธงชัยนะครับเขียนมาว่าอาจารย์ครับขอสอบถามเป็นความรู้ครับยุคสามก๊กนี่กำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นหรือยังครับถ้าเกิดขึ้นแล้วจะอยู่ในอาณาเขตนะฮะของก๊กไหนครับขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณคุณธงชัยพินารีนะครับผมขออนุญาตแตกคำถามนี้ออกมาเป็น2คำถามย่อยนะครับคำถามแรกก็คือในยุคสามก๊กกำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะฮะแล้วก็อีกคำถามย่อยนึงครับถามว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วกำแพงเมืองจีนนั้นอยู่ในอาณาเขตของก๊กใดนะครับผมขอตอบคำถามย่อยแรกก่อนนะครับว่าในยุค3ก๊กกำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดขึ้นแล้วครับกำแพงเมืองจีนจริงๆเกิดขึ้นก่อนอีกนะฮะโอ้โหตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจนู่นนะครับเกิดขึ้นก่อนคริสต์กาลอีกนะครับยุคนั้นนะครับกำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันนะครับพวกชนเผ่านอกด่านนะครับอย่างเช่นพวกเผ่าซวงหนูนะครับพวกเผ่านี้นะฮะก็จะมาจากทางเหนือละครับในส่วนของราชวงศ์โจก็เริ่มก่อร่างสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยัง
ังไม่ยาวมากจนกระทั่งมาถึงในสมัยของฉินซีฮ่องเต้นะครับหรือว่าฉินซีฮ่องเต้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามาเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกได้ว่าทุกคนจับตามองว่ากำแพงเมืองจีนเติบโตอย่างรวดเร็วกำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสมัยของฉินซีฮ่องเต้นะครับเพราะว่าฉินซีฮ่องเต้เนี่ยใช้กำลังคนแล้วก็ประชากรจำนวนมากนี่นะครับในการสร้างกำแพงเมืองจีนให้ยาวขึ้นมาโอ้โหยาวมากเลยละครับกำแพงเมืองจีนตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีเลยทีเดียวครับในการสร้างกำแพงเมืองจีนที่ยาวเรียกได้ว่ากำแพงหมื่นลี้ละครับทั้งนี้นะครับในส่วนของฉินซีฮ่องเต้ครับก็สร้างกำแพงขึ้นมาเพราะมีความหวาดระแวงครับโอ้โหหวาดระแวงอยู่เนืองๆเลยละฮะเพราะว่าพวกเผ่านอกด่านนะครับก็พยายามที่จะเข้ามาแซะนะครับเข้ามาตีแล้วก็เกิดการสู้ศึกกันอยู่หลายเพลาเลยทีเดียวละครับและในส่วนของราชวงศ์ฮั่นนะครับในส่วนของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็ค่อยๆสร้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสมัยของสามก๊กในยุคสมัยของสามก๊กครับราชวงศ์วุยครับก็ทำการสร้างนะครับกำแพงเมืองจีนยาวต่อไปอีกครับจากในส่วนของฉินซีฮ่องเต้ครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าราชวงศ์วุยนะครับก็คือดูแลทางตอนเหนือเนี่ยนะครับก็สร้างต่อไปโอ้โหสร้างยาวไปอีกฮะหลังจากยุคสามก๊กก็ยังสร้างกำแพงเมืองจีนต่อไปอีกเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ระยะยาวแต่ว่าในส่วนของยุคของฉินซีฮ่องเต้ครับก็สร้างกำแพงเมืองจีนได้เรียกได้ว่าเรื่องระบือนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่ที่โอ้โหมีจำนวนประชากรจีนตอนนั้นเนี่ยที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับในการสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นนะครับมาครับมาคำถามย่อยคำถามที่2ครับถ้าเกิดขึ้นแล้วในยุค3ก๊กนั้นกำแพงเมืองจีนอยู่ในส่วนของก๊กใดครับมาแผนที่มาครับดูแผนที่นะฮะในแผนที่เราจะเห็นได้เลยว่ากำแพงเมืองจีนครับมามีการพาดผ่านบริเวณของวีก๊กครับนะฮะก็คือก๊กของโจโฉนั่นเองครับสังเกตดูไหมฮะตรงนั้นเนี่ยนะครับพาดผ่านนะฮะมาตั้งแต่ในส่วนของเสหลงนะฮะจนกระทั่งยาวนะครับทางทิศเหนือเนี่ยนะฮะยาวไปเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการป้องกันนะฮะแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันพวกชนเผ่านอกด่านนะครับในส่วนของกำแพงเมืองจีนก็ไม่ใช่เฉพาะกำแพงอย่างเดียวแล้วครับในช่วงระหว่างนั้นก็จะมีด่านนะฮะสลับไปสลับมานะครับเพื่อเป็นการสอดส่องสังเกตการและป้องกันภัยจากทางทิศเหนือนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือ3ก๊กเอ็กซ์เพรสในตอนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณธงชัยพี่นารีอีก1ครั้งนะครับที่มีคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะฮะรับชม3ก๊กเอ็กซ์เพรสแล้วก็3ก๊กอินไซต์นะครับนะก็เรียกได้ว่าขอกำลังใจแล้วก็เราจะทำรายการดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เรามีกำลังใจขอกำลังใจดีๆนะครับพิมพ์เข้ามานะครับสำหรับในวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับในวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับและอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับ